คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องเห็ดครับและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเห็ดทางการแพทย์ทั้ง5ชนิดนั้นมีประโยชน์หรือดีต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมดร.สุขใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับเห็ดไมตะเกะเห็ดชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมหรือเบต้ากลูแคนและยังมีไขมันที่มีฟอสฟอรัสกรดไขมันไม่อิ่มตัวและคุณสมบัติทางยาของเห็ดไมตะเกะมาจากสารเคมีที่เรียกว่ากลีโฟแลนและกลูแคนโพลิแซคคารายซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานั่นเองเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดหัวลิงเห็ดผู้มาลาหรือเห็ดปุยฝ้ายซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อยามาบูชิตะเกะที่แปลว่าผู้หลับไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้นเช่นต้นโอ๊กหรือวอลนัทลักษณะเห็ดจะคล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 ซมสามารถพบได้บริเวณซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการพบว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่16ชนิดและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง7ชนิดอีกด้วยเรามาต่อกันที่เห็ดชิตะเกะเป็นเห็ดที่อุดมไปด้วยวิตามิน B รวมอาทิวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 วิตามิน D และกรดแพนโททินิกและในเห็ดชิตะเกะยังมีสารเลนทิแนนและโพลีแซคคาไรน์ที่พบมากในรากและต้นของเห็ดซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายมาต่อกันที่เห็ดชนิดนี้กันดีกว่าครับกับเห็ดที่บ้านเรารู้จักกันดีนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกจัดเป็นยาและใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวโดยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้มีกำลังทำให้ความจำดีและทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนดีขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและเห็ดชนิดสุดท้ายก็คือถังเช่าหรือราชาแห่งสมุนไพรซึ่งถังเช่าจัดเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีรายงานทางการแพทย์พบว่าถังเช่ามีสารคอร์ดิเซปซินซิสซึ่งเป็นสารสำคัญที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูการทำงานของไตต้านอาการอ่อนเพลียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายสุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับผมดร.สุขใจคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องเห็ดครับและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเห็ดทางการแพทย์ทั้ง5ชนิดนั้นมีประโยชน์หรือดีต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมดร.สุขใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับเห็ดไมตะเกะเห็ดชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมหรือเบต้ากลูแคนและยังมีไขมันที่มีฟอสฟอรัสกรดไขมันไม่อิ่มตัวและคุณสมบัติทางยาของเห็ดไมตะเกะมาจากสารเคมีที่เรียกว่ากลีโฟแลนและกลูแคนโพลิแซคคารายซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานั่นเองเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดหัวลิงเห็ดผู้มาลาหรือเห็ดปุยฝ้ายซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อยามาบูชิตะเกะที่แปลว่าผู้หลับไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืน